มาดูสถานการณ์ที่อาเลปโปของซีเรียกันบ้างนะคะในขณะนี้ยังคงมีวิกฤตเกิดสงครามอยู่ภายในประเทศค่ะรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในเมืองอาเลปโปหาได้ยากเหลือเกินนะคะแต่ที่ผ่านมาก็มักจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครสวมใส่ชุดเป็นตัวตลกแล้วก็สร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆเสมอมาแต่ล่าสุดนี้มีรายงานข่าวเศร้านะคะเพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะนายมามูดอัลบาชาพี่ชายของนายอานัสอัลบาชาอายุ24ปีผู้ชายที่แต่งตัวเป็นตัวตลกสร้างความสุขให้กับเด็กๆในเมืองซีเรียยืนยันค่ะว่าน้องชายเสียชีวิตแล้วเมื่อวันอังคารนะคะหลังจากที่ถูกยิงขีปนาวุธใส่ในย่านมัชฮัดของเมืองอาเลปโปพี่ชายเขาเล่าค่ะว่านายอานัสเป็นผู้อำนวยการของ Space for Hope องค์กรท้องถิ่นไม่แสวงหาผลกำไรทำงานด้านสังคมให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่สงครามนายอานัสปฏิเสธที่จะอพยพออกจากเมืองอาเลปโปค่ะเพราะเขาต้องการอยู่ทำงานช่วยเหลือเด็กและก็เด็กกำพร้าในเมืองอาเลปโปและในปีนี้เององค์กรของน้องชายเขาก็ได้เริ่มทำโครงการโรงเรียนใต้พื้นดินซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมสำหรับเด็กในฐานที่มั่นและพื้นที่ปลอดภัยจากสงครามค่ะพี่ชายของอานัสบอกว่าได้ยินเสียงน้องชายครั้งสุดท้าย3วันก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะเพราะว่านายอานัสส่งข้อความเสียงผ่านทาง WhatsApp แล้วก็เล่าถึงสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอาเลปโปและเขาก็ยังได้ยินเสียงเครื่องบินรวมถึงระเบิดในข้อความเสียงของน้องชายอีกด้วยค่ะรอยยิ้มหายไปอีกหนึ่งต้นกำเนิดของรอยยิ้มแล้วนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้สงครามจะยุติลงโดยเร็วค่ะ